เสน่ห์ของมันก็คือลายเหล็กที่มันหาจุดเริ่มต้นไม่ได้และหาจุดจบไม่ได้มันจะวนไปวนมาเหมือนสายน้ําแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละเล่มลวดลายมันก็จะบิดไปตามแต่ละทรงแต่ละค้อนที่เราลงมันจะวนไปวนมาผมว่าอาชีพพวกนี้มันเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ค่อยๆลืมถ้าหมดไปเนี่ยคนก็จะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของช่างสมัยโบราณเขาสามารถที่จะทำเหล็กพวกนี้ได้อาชีพตีเหล็กเนี่ยมันเป็นอาชีพที่กำลังจะถูกลืมเลือนพวกเทคโนโลยีเข้ามาเราก็อยากจะสืบทอดไว้อยากให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีครับสวัสดีครับผมเกียงกมลพงศกรลังสินนะครับช่างหมูนะครับเป็นช่างตีมีดเหล็กลายนะครับตีเหล็กเนี่ยมันเป็นอาชีพดั้งเดิมของที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ตีกับคุณพ่อมาช่วยคุณพ่อเป็นลูกมือคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อก็มาตีเหล็กลายแล้วเราก็ซึมซับเกี่ยวกับการตีเหล็กลายสำหรับผมนี่คำว่ารักไม่ใช่มันเหมือนชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วมันอยู่ในตัวเราไปแล้วไงเลยคำว่ารักไปแล้วมันเหมือนชีวิตเราการทำงานเหล็กลายเนี่ยมาแยกตัวทำต่างหากก็8ปีได้8ปีเล่มแรกที่ทำเนี่ยเราก็อาศัยที่ว่าเราซึมซับมาแต่ความมั่นใจมันยังไม่มีมันไม่รู้ว่างานมันจะเสียหรือไม่เสียแต่ผลปรากฏออกมาเราก็ทำได้ครับทำได้แล้วก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งมันต้องพัฒนาไปอีกก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับกับงานชิ้นแรกมันภูมิใจครับว่าเราทำได้ทั้งที่เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดนะเพราะเป็นลูกมือคุณพ่อเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาทำเองแต่เมื่อมันถึงเวลาที่เราจะต้องแยกตัวออกมาแล้วเรามาทำเองเนี่ยมันภูมิใจครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจว่าคุณพ่อเนี่ยหมายมั่นปั้นมือให้เราทำตามแบบเขาการทำงานของเราแต่ละวันอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวที่เราไม่เคยไปในทุกวันเพราะมีแต่ละเล่มเนี่ยตอนเสร็จมาเนี่ยลายมันจะไม่เหมือนกันทุกเล่มล้านเล่มก็จะไม่มีลายเหมือนกันมันเหมือนเราได้ไปเที่ยวแล้วรอลุ้นมันมีความสนุกมันไม่เบื่อในการทำงานครับผมความยากของมันเนี่ยการพลิกเหล็กการเกี่ยวเชื้อเพลิงก็คือถ่านไม่ลวกให้อุณหภูมิของเหล็กก้อนหนาๆมันเท่ากันเพื่อเกิดจุดหลอมละลายการทำงานมีดต่อสู้กับความร้อนทุกอย่างมันเป็นบทที่ท้าทายหมดงานของเราเราก็ไม่อยากให้มันจบที่เราก็เหมือนของงานของคุณพ่อคุณพ่อเขาปูทางไว้ให้แล้วก็เราก็มีหน้าที่ที่จะตามของท่านทำดีไว้อยู่แล้วแหละเราก็ต่อยอดไปอาชีพพวกนี้มันหาคนที่จะมาทำต่อเนี่ยแล้วทำแบบรูปแบบเต็มๆมามันยากหนึ่งเลยใจต้องรักแล้วก็ต้องอดทนต่อความร้อนต่อการบาดเจ็บโดนสะเก็ดไฟมันใช้ความพยายามความอดทนสูงแล้วก็ต้องยอมรับการเรียนรู้การชี้แนะจากคนที่ให้คำชี้แนะเราได้ผมว่าสำคัญก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราได้สืบสานเราได้พูดถึงบรรพบุรุษเราพูดถึงคุณปู่พูดถึงคุณพ่อพูดถึงคุณลุงเราที่ทำอาชีพนี้แล้วก็ภูมิใจที่ลูกค้าผูกพันกันมาหลายสิบปีชื่นชมผลงานเราแล้วในยุคนี้ที่มีสื่อทำให้เราได้นำเสนอมีพื้นที่ให้เรายืนทำให้คนที่ไม่รู้ว่ามีมีดแบบนี้ทำให้เราได้เผยแพร่ไปในตัวด้วยถือว่าภูมิใจเพราะในฐานะที่เรามีโอกาสได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนก็ช่างไทยๆมันก็มีเก่งหลายคนเหมือนกันความสุขของผมนะก็คือว่าการทำมีดได้อยู่ในบ้านอยู่กับครอบครัวมีดผมเนี่ยเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวเราถือว่าสิ่งที่คุณพ่อได้ทำมาเนี่ย
แล้วเราได้ทำต่อจากท่านเหมือนต่อลมหายใจความสุขมันอยู่ตรงนี้จริงตื่นมาได้จับเครื่องมือของเราได้จับค้อนได้อยู่กับอุปกรณ์ได้อยู่หน้าเตาได้ยินเสียงตีเหล็กค้อนกระทบทั้งเนี่ยมันมีความสุขมากมันอธิบายไม่ถูกก็คิดว่าทำจนกว่าจะทำไม่ไหวมันคือชีวิตเราแหละถ้าทำงานพวกนี้เราจะรู้ว่างานที่เรารักจริงๆเนี่ยมันมีความสุขจริงๆครับ